ตัวนี้ไข่แน่นๆเลยเราสำเร็จแล้ววิ่งนะครับมาครับทุกคนปูขนมปัง EP 2เป็น EP แก้ตัวนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วมีคนบอกว่าปูไม่สดปูไข่น้อยนะครับผมทุกอย่างครับทุกคนวันนี้ร้านเขาเห็นร้านเขาก็เลยส่งเคลมมาให้นะครับจริงๆร้านเขาก็รับประกันแหละครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าปูมันแบบว่าไข่มันน้อยนะครับเขาก็จะส่งเคลมให้กับทุกกรณีเลยวันนี้จากร้านโคตรแซ่บยโสธรเหมือนเดิมครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะแต่กี้มีความเข้าใจครับว่ามันเป็นของที่มันแบบว่าไม่สามารถควบคุมได้นะทุกคนเนาะมันก็อาจจะมีบ้างบางตัวที่มันแบบว่าไข่มากไข่น้อยมันก็แล้วแต่ตัวอู้แต่ตัวนี้ดูน่าจะแบบสมบูรณ์ดีนะครับมันไม่ใช่ของผลิตออกมาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแปรรูปมาแล้วอะมันเป็นของสดตามธรรมชาติใหญ่แล้วก็วันนี้ดูแบบว่าสีส้มๆเลยนะไม่ค่อยมีมันออกมาเคลือบนะครับยังไงอ่ะอู้อย่างนี้เหรอโหทุกคนครับดูสิไข่เดี๋ยวนะตรงนี้ก็คือไข่ทั้งหมดเลยปะโหตรงนี้ก็คือไข่ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็มีนะทุกคนอ่ะข้างๆตรงนี้ก็มีไข่นะครับแต่ว่ามันถูกแทรกด้วยมันปูครับทุกคนแต่มันปูอันนี้อร่อยจริงจะบอกว่ามันปูอันนี้มันเหมือนมันปูของคานิมิโซะเลยครับเดี๋ยวออกกี้จะมาวางบนข้าวแล้วจะตักน้ำจิ้มซีฟู้ดราดจะได้ทุกคนจะได้ดูไข่กันพร้อมไปพร้อมกันเอามันปูออกก่อนมันปูเขาจะถูกแบบแตกออกทั้งตัวครับทุกคนตัวนี้ไข่แน่นๆเลยเราสำเร็จแล้ววิ่งนะครับไม่โดนบูลลี่แล้วน้องไม่โดนบูลลี่แล้วว่าน้องแบบว่าไข่น้อยอะไรเงี้ยอันนี้ไข่เต็มๆแล้วครับทุกคนมาชิมตัวไข่ของเขาเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยครับมีความเค็มๆเนื้อจะเป็นเนื้อทรายๆหน่อยนึงหมายความว่ามันไม่ได้ทรายเพราะว่ามันเสียหรืออะไรนะแต่เนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเนื้อแบบนั้นครับคล้ายๆไข่แดงเค็มถ้าใครนึกไม่ออกเนาะอร่อยดูดิมาเป็นแพรมาเป็นพวงอย่างนี้เลยครับทุกคนผสมกับมันปูเอาจริงนะทุกคนอันนี้แบบไม่อวยตัวนางนี่เลยนางชื่ออะไรนะปูขนมปังของนางนะจริงๆสิ่งที่อร่อยมากกว่าไข่ปูคือมันปูครับมันปูที่อยู่แบบเนี่ยอยู่ข้างๆแบบเนี้ยอันนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดของกี้แต่ร้านเขาก็มีมาให้นะนี่ๆก็จะเป็นสีเขียวๆของร้านเขามาครับไข่ปูขนมปังเต็มปากเต็มคำทุกคนไข่ปูกับมันปูรวมกันลงไปเป็นข้าวราดไข่ปูดูดิไข่แน่นๆนะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติครับทุกคนมันคือมันจะแบบให้ทุกตัวมีไข่หมดเลยอ่ะคิดว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ก็ยังดีที่ร้านเขารับเคลมครับดังนั้นใครจะสั่งก็ไปสั่งได้นะครับทุกคนอันนี้แบบไม่ว่ากันหรือใครหาได้ถูกแต่ระวังนะเรื่องของเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยรอบก่อนที่กี้รีวิวมังคุดไปนี่คนก็โดนไปเยอะครับโดนมังคุดน่ะปลอมดูดิข้าวไข่มันปูโคตรอร่อยมันปูมันหอมหอมหอมแบบคานิมิโซะของญี่ปุ่นที่เขาเอาไปย่างบนเตาถ่านนะครับแล้วก็แบบมันจะแบบปุดๆๆขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะหอมหอมคล้ายๆกับแบบนั้นเลยครับอร่อยอร่อยอยากดู
อยากดูอีกตัวหนึ่งไหมครับว่ามันจะแบบไข่เยอะไข่แน่นไหมจริงๆอ่ะพวกเนื้อพวกนี้อร่อยมากเลยนะคราวที่แล้วที่กี้มันไม่ค่อยมีไข่ใช่ไหมกี้ก็เลยมีเวลาแทะเนื้อเขาไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวกี้แบบทุบให้ดูนี่เนื้อปูแบบดูดิออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับจิ้มซีฟูดโอ้ยแล้วรอบที่แล้วมีคนบอกว่ามันไม่สดหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นมันสดนะครับแต่ผมว่าไข่มันอาจจะไม่เยอะมากแค่นั้นเองเพราะถ้าของไม่สดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่สดเนื้อปูมันเละอะไรเงี้ยแต่นี่คือเนื้อปูเขาแบบคราวที่แล้วก็เนื้อปูแบบแน่นๆเลยครับออกมาเป็นเส้นๆไม่เละอร่อยอันนี้เราถูกเละเขาจะมีความเค็มนะครับทุกคนของเหมือนที่เขานึ่งมาครับมันจะไม่ได้เป็นปูรสชาติแบบจืดอร่อยมีความเค็มเฉพาะตัวคล้ายๆกับความเค็มของปูกุ้งแดงสเปนที่กี้เคยกินนะครับอร่อยมาอีกตัวหนึ่งเรามาดูกันว่านางจะแบบเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้ไข่ทะลักออกมาเลยเนี่ยครับทุกคนเอาอะไรเช็ดออกเนี่ยมันก็จะสวยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันแบบมันเละหรือมันไม่สดอะไรมันเป็นตัวไข่ปูที่มันถูกดันขึ้นมาครับมันปูเนี่ยกลายเป็นแบบนี้หนึ่งตัวนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าไข่เขาจะเยอะหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันกับตัวที่แล้วเลยครับไข่เขาจะถูกปิดบังอยู่ตรงนี้ครับนี่เอามันปูออกก็จะเห็นไข่เต็มไปหมดอยู่แถวนี้ครับโอ้ตัวนี้มันปูเยอะมากครับทุกคนดูดิเนี่ยตะกี้ดูดมากินมันจิ้มซีฟู้ดราดดูดมันปูให้ดูก่อนภายใต้มันปูมีไข่ปูอยู่เยอะมากกินหมดเนี่ยมึนหัวแน่นอนครับพวกนี้มันแบบความมันความแบบคอเลสเตอรอลเนาะทุกคนดังนั้นเราจะกินพอประมาณแล้วเราสามารถเลาะไอ้ตัวไข่ปูตรงนี้เก็บไว้ได้ครับเอาไว้ทำเป็นแบบว่าข้าวหน้าราดไข่ปูแต่ไข่ปูจุกจริงอันเนี้ยรอบเนี้ยเธอจะมาบูลลี่ฉันไม่ได้แล้วนะว่าแบบฉันได้แบบว่าปูไม่ดีปูไม่สดไข่น้อยไข่มันเยอะครับแต่มันแล้วแต่ตัวถ้าไข่น้อยอ่ะเดี๋ยวร้านเขาเคลมให้หาวิดีโออะไรไว้เลยดีขออนุญาตปิดน้องนะครับเดี๋ยวนี้จะไปเลาะพวกนี้แล้วเอาแช่ตู้แช่ช่องฟรีซไว้ครับเนี่ยไข่มันเต็มไปหมดเลยครับทุกคน2ตัวจุกๆวันนั้นกี้อาจจะโชคไม่ดีเองได้ตัวที่มันแบบไข่มาไม่เยอะมากนะครับแต่ชอบสุดคือชอบมันใครชอบไข่ปูก็ชอบไปแต่นี่ชอบมันปูอ
โอเคครับทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่กี้ชอบของเขาก็คือตัวที่เป็นนี่ครับพวกเนื้อปูเขาอ่ะหอมหวานอร่อยนะครับทุกคนเนื้อปูนางมีเยอะนะอย่าคิดว่าซื้อไปอ่ะจะได้กินแค่ตัวไข่นะในตัวเนื้อนางอ่ะทุกคนต้องแบบกินด้วยนะไม่ใช่แบบอุ้ยไข่หมดแล้วเททิ้งไม่ได้นางมีเนื้ออยู่แทรกๆเหมือนพวกปูม้าเลยครับอ๋อแล้วคราวที่แล้วที่มีคนถามกี้ว่าถ้าเปรียบเทียบไข่ตัวนี้กับปูม้าอะไรอร่อยกว่ากันกี้ว่าตัวนี้เหมือนส่วนผสมระหว่างปูไข่ผสมกับปูเนื้อครับปูไข่ผสมกับปูเนื้ออืมมันจะมีทั้งเนื้อทั้งไข่อืมดูสิดังนั้นตัวนี้ก็โอเคนะทุกคนอืมนอร์เวย์ก็กินให้รู้ครับอย่าให้เข้าตัวเฮา ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นปูที่อร่อยโอเคไปจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับคราวที่แล้วโดนบูลลี่หนักมากไม่ยอมร้านส่งมาเคลมเลยนะครับแล้วก็ใครที่จะสั่งเขาก็จะเคลมให้เหมือนกันนะครับระวังเพจปลอมทุกคนไม่อยากให้เจอทุกคนเจอเพจปลอมเลยอย่าเห็นว่ามันถูกอ่ะนิดๆหน่อยๆแล้วไปสั่งแล้วแต่สุดท้ายเราไม่ได้ครับเขาเรียกว่าไงนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเหรออืมประมาณนั้นนะครับยังไงลองดูอาจจะหาที่มันถูกกว่าได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันแบบว่าน่าเชื่อถือไหมหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวกี้ให้แท็กตัวลิงก์ช่องทางที่สั่งซื้อไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพจปลอมนะเขาเปลี่ยนแค่แบบนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นแบบชื่อแบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันเหมือนกันมากก่อนมันก๊อปแม้กระทั่งคอนเทนต์ไอตัวมังคุดคัตอ่ะเออคอนเทนต์ทุกอย่างแบบเหมือนกันหมดเลยจนแบบว่าเราก็แบบว่ากลัวว่าเราอ่ะจะเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าว่าแบบเป็นการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องออกตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนกับการแบบว่ารีวิวกี้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเควันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย